ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลายอาตมาคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเริ่มเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝน การปฏิบัติธรรมอย่างที่เรากำลังกระทำกันอยู่นี้ว่ามันมีอะไรอย่างไรหรือจะเรียกว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรแม้ที่สุดจะเรื่องการตื่นแต่เวลาเช้ามากๆหรือการเดินเวลาเช้ามากๆซึ่งไม่เคยกระทำ พอไปกระทำข้าวมันก็จะรู้จักยิ่งกว่ารู้จักมันก็จะรู้สึก ว่ามันเป็นอย่างไรชีวิตจิตใจเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างไรก็จะได้รู้สึกหรือรู้จักแล้วก็การเดินเวลาอย่างนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เดินไกลตั้งกิโลเศษมันเป็นอย่างไรคือมันมากกว่าการเดินที่เรียกว่าเดินจงกรมตามธรรมดาของภิกษุผู้ปฏิบัติคือตามธรรมดาภิกษุปฏิบัตินี่ก็เดินแต่เมื่อภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังลงมาเดินในเวลาอย่างนี้แม้พระพุทธเจ้าเองมันก็ยังมาเดินที่เรียกว่าจงกรมจงกรมก็แปลว่าเดินเวลาอย่างนี้ท่านก็ลงมาเดินคราวนี้มันก็เป็นความลับของธรรมชาติเกี่ยวกับการเดินมีประโยชน์อย่างไรฝรั่งเขานิยมเดินเราเรียกมอร์นิ่งวอล์กมันก็เดินมันก็ได้รับประโยชน์แต่คนที่ขี้เกียจเห็นแกนอนก็สั่นหัวมีเรื่องราวก็มีถึงกับว่าพระอรหันต์ตาบอดก็อุตส่าห์ลงมาเดินเวลาอย่างนี้ที่จริงถ้าตาบอดมันก็มืดอยู่ตลอดเวลาเดินเวลาไหนก็ได้แต่ก็ยังสามารถเดินเวลาหัวรุ่งอย่างนี้ นั่นมันต้องมีความลับอะไรบางอย่างที่ว่าเดินเวลาอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นที่รู้กันอยู่มากๆก็ว่าสมาธิหรือปัญญาที่เกิดขึ้นเวลาเดินนั่นนะมันเป็นสมาธิหรือปัญญาที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเวลาอื่นปัญญาคือความรู้ความคิดที่เกิดเวลาเดินมันเข้มแข็งหรือมันคมยิ่งกว่าเวลาอื่นข้อนี้ท่านไม่เคยรู้เรื่องก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจความคิดที่คิดออกมาได้เวลาเดินมันชัดเจนมันถูกต้องมันลึกซึ้งยิ่งกว่าเวลานอนหรือแม้เวลานั่งแต่คนเราจะเดินตลอดเวลาไม่ได้จะเดินมากๆเหมือนกับนั่งมันก็ทำไม่ได้
มันก็ต้องใช้นั่งเป็นหลักใหญ่อยู่ดีแต่ความที่จะเกิดขึ้นเวลาเดินความรู้ที่เกิดขึ้นเวลาเดินนั้นลึกซึ้งเฉียบแหลมยิ่งกว่าเวลาอื่นโดยเฉพาะเวลานอนใช้ไม่ใครจะได้มันเกือบจะคล้ายๆกับฝันไปคิดออกดีเวลานอนพอลุกขึ้นนั่งขึ้นเดินในความคิดหลังนั้นกลายเป็นไม่ค่อยจะถูกหรือกลายเป็นผิดไปเสียก็มีมันเวลาเดินนั้นสำคัญกว่าเพราะมันยากที่จะออกมาได้นะถ้ามันออกมาได้มันก็ลึกซึ้งกว่าลองสังเกตดูเถอะว่าเดินมาก็ดีนี่ยังเป็นการบริหารร่างกายที่ดีทำให้สบายดีทำให้รับประทานอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นมึง คอยสังเกตให้เข้าใจให้รู้เรื่องเสียแต่บัดนี้ว่าการเดินนั้นมีประโยชน์อย่างไรถ้าจะเดินอย่างไม่มีผู้เดินก็ยิ่งสูงขึ้นไปมันคงได้ประโยชน์ประกอบบางอย่างอยู่ด้วยเกิดในตัวเช่นว่าเป็นการเดินบริหารร่างกายมันต้องได้แน่หรือฝึกหัดในความไม่ชอบความขี้เกียจหรืออะไรก็ตามมันได้อยู่มากเหมือนกันแล้วท่านอาจจะคิดอะไรได้อย่างที่ว่ามาแล้วเวลาเดินรู้ฝึกสมาธิไม่ได้คิดอะไรแต่เป็นการฝึกสมาธิในการเดินนี่มันก็ยังเป็นสมาธิที่เข้มแข็งกว่าเวลานั่งมันจะเลือกเอาอย่างไหนก็ได้ทั้งนั้นเป็นการบริหารร่างกายก็ได้เป็นการฝึกการคิดที่ลึกซึ้งกว่าธรรมดาก็ได้แล้วก็เป็นการฝึกธรรมะขั้นสูงคือเดินโดยไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูผู้เดินนั้นมันเป็นธรรมะขั้นสูงเรื่องอนัตตาแหละคือความลับนั่นหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องความลับลึกซึ้งบางอย่างของชีวิตนี่จะเรียกว่าปรมัตถธรรมของชีวิตนั่นก็ได้คือพูดกันในแง่ลึกของสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมเมื่อวานก็ได้พูดแล้วว่าปรมัตถะมันแปลว่าความหมายที่ลึกซึ้งหรือประโยชน์ที่ลึกซึ้งอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าธรรมดานี่วันนี้เราก็จะพูดกันถึงสิ่งนี้ต่อไปว่ามันมีความลึกซึ้งอย่างไรไอ้ความลึกซึ้งมันมีอยู่หลายระดับที่หน้าหัวเราะก็มีไอ้ธรรมะมันลึกซึ้งมันสูงสุดจนคนทั่วไปไม่ชอบก็มีหรือว่าชอบได้แต่บางคนก็มีเด็กเล็กๆชอบกินมะม่วงอ่อนมะม่วงดิบจิ้มเกลือจิ้มกะปิมากกว่าที่จะชอบกินมะม่วงสุกหรือสุกงอมมะม่วงสุกพร้อมเอาไว้คนแก่กินเด็กๆกลับไปชอบกินมะม่วงอ่อนกินพริกจิ้มเกลือจิ้มกะปิก็ตามเรื่องมีเพราะว่าความรู้สึกมันต่างกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะไอ้ธรรมะที่แท้ที่ซึ้งที่สูงที่มีประโยชน์สูงสุดบางคนก็ไม่เข้าใจไม่ประสงค์ไม่ต้องการ
ต้องการธรรมะเบื้องต้นง่ายๆง่ายๆมองเห็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ธรรมะที่เอาไปใช้ประกอบเรื่องโลกเรื่องการเป็นอยู่ในโลกก็มันทำได้เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ธรรมะตลอดสายนี่มันมากมายเป็นขั้นตอนหลายขั้นเด็กๆก็ควรจะรู้ธรรมะเพื่อมีความเฉลียวฉลาดมีความคล่องแคล่วมีความพร้อมที่จะศึกษาเราเรียนเด็กที่จะศึกษาเราเรียนในโรงเรียนถ้ามีธรรมะก็เรียนได้ดีกว่าเด็กวัยรุ่นขึ้นมาเด็กหนุ่มสาวขึ้นมาก็ยิ่งต้องการจะมีธรรมะเพื่อจะทำสิ่งต่างๆได้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็จะบังคับจิตใจไม่ให้เคว้ไม่ให้ทะเลถลายการอบรมเด็กๆจึงมีมาแต่ดึกดำบรรพ์เขานิยมอบรมจะเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กหนุ่มสาวอบรมเรื่องทางธรรมะหรือทางศาสนามันก็เรียนได้ดีนี่เรียนได้ดีจบการเรียนแล้วมันจะทำการงาน ถ้ามีธรรมะมันก็ทำได้ดีการทำการงาน ถ้าเป็นคนที่มีธรรมะมีจิตใจอย่างคนมีธรรมะก็ทำอะไรที่เป็นการงานได้ดีและแถมจะสนุกด้วย ทำงานสนุกด้วยไม่จะทำรายไถนาเนี่ยเลยถ้ามีใจคอถูกต้องปกติเยือกเย็นก็ทำได้ดีกว่าก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะถ้ามีธรรมะมันก็เป็นได้ดีกว่าคือถูกต้องกว่าแต่ทั้งเป็นคนเฒ่าคนแก่มันก็เป็นได้ดีกว่าแหละมันเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่สงบเย็นที่มีความทุกข์น้อยมีความสามารถที่จะปลดเปลื้องความทุกข์หรือจะทำไม่ให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เรียกว่าจนข้าวโลงคนมีธรรมะก็ข้าวโลงได้ดีกว่างดงามกว่าสวยงามกว่าคือมันตายอย่างกล้าหาญมันตายอย่างสดชื่นแจ่มใสข้ากล้าหาญเยาะเย้ยความตายไม่มีธรรมะมันก็กลัวตายกลัวตายมันต้องเดือดร้อนระส่ำระสายร้องห่มร้องไห้เมื่อเจ็บเมื่อค่ายอย่างนี้มันไม่มีธรรมะถ้าพูดถึงพระอรหันต์ไม่มีปัญหาเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายหัวเราะเยาะได้นี่ก็ตายอย่างปิดสวิตตายเหมือนเราปิดสวิตไฟพระพุทธเจ้านะไม่รู้จักโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยไปโรงพยาบาลจะนิพพานอยู่คืนนี้แล้วกลางวันยังเดินอยู่เป็นโยดโยดอาตมาเคยไปโรงพยาบาลไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนึกนึกละอายละอายพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยรู้จักโรงพยาบาล นี่ใครมาชวนไปโรงพยาบาลก็รู้สึกละอายพระพุทธเจ้าไม่อยากไปแท็กมันก่อนหน้าหัวมีเรื่องที่ต้องไปเรื่องเด็กเล่นจะได้สร้างต้องจะไปถอนฟันอย่างนี้เป็นต้นก็ยังนึกละอายพระพุทธเจ้าทุกคราวที่ไปโรงพยาบาลนี่เพื่อจะแสดงให้เห็นประโยชน์ลึกซึ้งของธรรมะถ้ามันจัดให้มีธรรมะอย่างถูกต้องได้ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตเป็นวัฒนธรรมประจำชาติประจำชีวิตก็จะประเสริฐเรื่องนี้มันก็เคยมีมาแล้วเป็นอินเดียในแต่ครั้งดึกดำบรรพ์พุทธกาลเกี่ยวข้องกับธรรมะ
ตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์เด็กทั้งแก่จะคลอดออกมาคลอดออกมาก็มีระเบียบพิธีเกี่ยวกับธรรมะแต่มันยังเป็นธรรมะง่ายๆต้นๆตื้นๆบางทีก็ดูคนสมัยนี้ก็ดูเป็นไสยศาสตร์ไปก็จัดพิธีทำพิธีทุกขั้นตอนระหว่างแม่ตั้งครรภ์แม่ครรภ์แก่แม่พร้อมที่จะคลอดลูกทั้งคลอดลูกนั้นเขามีจัดพิธีเรียกว่าพิธีเต็มที่มีพระมีนักบวชมาทำพิธีก็ต้องมีความรู้อย่างนั้นถ้าเราไม่ต้องทำพิธีแต่เรามีการมีความรู้มีการกระทำมันถูกต้องมันก็เป็นผลดีนี่มันมีความถูกต้องมาแต่เริ่มตั้งครรภ์กระทั่งครรภ์แก่กระทั่งคลอดออกมาแล้วก็ยังมีพิธีที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วยังได้รับการสั่งสอนให้ถูกต้องให้มีธรรมะมันต้องดีกว่านี้ดีกว่าที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมเอาละเป็นอันว่ามันมีความลับอย่างยิ่งอยู่ที่ว่าธรรมะนี้ต้องใช้ต้องมีทุกระดับหรือทุกขั้นตอนแห่งชีวิตที่มันมีวิวัฒนาการคือเจริญรุ่งเรืองเรื่อยๆขึ้นไปแต่แล้วมันก็ไม่ได้มีเราก็จะโทษใครก็ไม่ได้มันยังไม่มีวัฒนธรรมที่ดีที่สูงสุดที่จะจัดให้มีธรรมะกันทุกขั้นตอนท่านทั้งหลายไปพิจารณาเอาเองจะจัดให้แก่ลูกหลานอย่างไรเท่าที่จะทำได้ให้มันเกี่ยวกับธรรมะหรือมีความเป็นธรรมะคือมีความถูกต้องทุกขั้นตอนก็จะมีผลดีแล้วก็อย่าลืมว่าธรรมะสูงสุดมันก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของคนที่ยังมีจิตใจต่ำเด็กเล็กๆมันชอบกินมะม่วงดิบยิ่งกว่ามะม่วงสุกงอมธรรมะก็เคยสังเกตเห็นตัวเองหรือเพื่อนเด็กๆมันมีลักษณะอย่างนี้ให้ธรรมะสูงสุดมันก็เหมือนกับมะม่วงสุกงอมแต่ก็ไม่เป็นที่ชอบใจกับเด็กๆถ้าเรายังมีจิตใจคล้ายๆกับเด็กๆเราก็ไม่ชอบธรรมะที่สูงสุดนี่มันเป็นความลับของธรรมะนั่นเองเรื่องของชีวิตคนเรานั่นเองควรจะทำความรู้ความเข้าใจกันเสียให้ถูกต้องสรุปความว่าคนธรรมดาสามัญไม่ได้ชอบธรรมะที่แท้จริงและสูงสุดโดยเฉพาะก็คือเรื่องอนัตตาอนัตตาอนัตตามันลึกซึ้งและสูงสุดคนธรรมดาไม่ชอบแต่มันก็ทำชอบตามๆกันไปชอบพูดชอบหน่อยแต่โดยเนื้อแท้มันชอบไม่ได้หรอกเพราะมันลึกเกินไปมันจะเด็กชอบกินมะม่วงดิบมากกว่ามะม่วงสุกงอมดูกันให้ดีในเรื่องนี้แต่ว่าพระพุทธศาสนามีธรรมะในชั้นที่เป็นหัวใจนั่นคือเรื่องอนัตตานั่นเองไอ้คำนี้ความหมายพิเศษแต่ลึกซึ้งและกำลังเข้าใจผิดกันอยู่พูดก็พูดผิดเข้าใจก็ผิดอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรศูนย์เปล่าสุญญตาศูนย์เปล่าความลับของคำว่าอนัตตานั้นมันมี
สูงสุดตรงที่ว่าถ้าใครรู้แล้วมันจะไม่มีความทุกข์อนัตตาอนัตตานั่นมันแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาจะก็พูดกันผิดๆหรือแปลกันผิดๆว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาถ้าอย่างนี้มันเข้าใจผิดมันมีอัตตาแต่มันไม่ใช่อัตตาฟังดูมันยากเรียกว่าอัตตาแต่มันไม่ใช่อัตตานั่นแหละคืออนัตตาพวกคนเรามันมีความรู้สึกว่ามีตัวฉันตัวฉันตัวตนมีมาตั้งแต่จำในท้องเลยต้องมาเป็นเด็กๆทารกมันก็มีตัวฉันโตขึ้นมาก็เป็นตัวฉันมีตัวฉันกันมาตลอดรู้สึกในความรู้สึกตามธรรมชาติว่ามันมีตัวตนหรือตัวฉันแต่ตัวฉันที่รู้สึกว่าตัวฉันนั้นมันไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่อัตตา มันก็มีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตามาตลอดเวลาแต่พอมันไปเข้าใจว่าอัตตามันก็ตรงกันข้ามมันก็จะเป็นความผิดใหญ่หวงประพฤติต่อสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นอัตตาเป็นตัวตนมันก็ผิดจากธรรมชาติอันลึกซึ้งว่ามันไม่ใช่อัตตามันสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อวานมันมีแต่จะเรียกและแต่จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะในขอบเขตที่จำกัดหรืออนัตตาอิทัปปัจจยตาก็ได้ในขอบเขตที่ไม่จำกัดนี่มันเป็นความลับมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาแต่เราตามความรู้สึกของคนที่ไม่มีการศึกษาลอยมาตามธรรมชาติมันก็รู้สึกว่ามีอัตตามีตัวฉันนี่มันจะเอาอย่างความต้องการของฉันเท่านั้นแหละมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมามีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เกิดกิเลสได้ทุกชนิดกิเลสประเภทโลภะราคะมันจะเอากิเลสประเภทโทสะโกฏะมันก็จะทำลายหรือจะไม่เอากิเลสประเภทโมหะมันก็สงสัยเสียววิ่งวนในสิ่งนั้นอยู่รอบด้วยความโง่พอเกิดกิเลสแล้วต้องเป็นทุกข์ จงรู้จักความลับข้อนี้ว่าโดยแท้จริงโดยธรรมชาติมันไม่ใช่อัตตาแต่สัตว์ตามธรรมดาสามันรู้สึกว่ามีอัตตา เป็นความรู้พื้นฐานแล้วเกิดความผิดพลาดต่อไปใหญ่ล้วงคือเป็นเห็นแก่อัตตาเห็นแก่ตัวตนจนไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ความถูกต้องนั่นคือปัญหามันก็ไม่อาจจะประพฤติให้ถูกต้องไม่อาจจะประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมันจึงเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือความปราศจากธรรมะเป็นความมืดเป็นอวิชชาเป็นสมบัติของบุตุชนสมบัติของบุตุชนคืออวิชชาคือความโง่ถึงกับมีอัตตาที่เป็นที่หมายมั่นว่าเป็นตัวตนแล้วก็เห็นกับตนไอ้ความจริงข้อนี้ลึกซึ้งถ้าเข้าใจกันไว้บ้างเสร็จก่อนก็ดีเหมือนกันถ้ามันโง่ที่สุดตามธรรมดาบุตุชนมันก็มีอัตตาคือมีตัวตนมีตัวกูมีของกูมีกันเต็มที่อย่างนี้เรียกว่ามีอัตตาสุดเวียง
ที่นี้ความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิหรือความโง่อย่างอื่นตรงกันข้ามฝ่ายข้างนี้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องยึดถือหลักเกณฑ์อะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่านิรัตตานิรัตตาแปลไม่มีอัตตาเอาเสียเลยนี่แต่นี่ไอ้ที่มันถูกต้องถูกต้องมันอยู่ตรงกลางตรงกลางไม่สุดเวียงทางซ้ายไม่สุดเวียงทางขวา มันมีอนัตตาคือไม่ใช่ตนคือมีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาครั้งนี้เรียกอัตตาครั้งนี้เรียกนิรัตตาตรงกลางเรียกว่าอนัตตาถ้าเข้าใจสามคำนี้ถูกต้องแล้วก็รับประกันได้มันจะไม่มีความรู้ที่ผิดพลาดในพระพุทธศาสนาที่สอนให้รู้ว่ามันไม่ใช่อัตตาที่คนทั่วไปรู้สึกว่าเป็นอัตตาเราทั้งหลายแรกๆนี่ก็รู้สึกว่าเป็นอัตตาอัตตาหมายมันเป็นอัตตาแต่ความจริงสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตามาว่าเอาเองตามความโง่หรืออวิชชามันก็มีปัญหานะเกิดเห็นแก่ตัวแล้วเกิดทุกข์และรู้ความหมายของคำสามคำอัตตามันมีอัตตาเต็มที่นิรัตตามันไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอัตตาอะไรเลยแต่ตรงกลางอยู่ตรงกลางที่เป็นความถูกต้องมันมีอนัตตาคือมีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาถ้าเรารู้จักสิ่งนี้ดีเราจะพูดต่อสิ่งนี้ถูกต้องในฐานะที่มันเป็นอัตตาแต่ในฐานที่เรารู้สึกว่าเป็นอัตตาแต่มันไม่ใช่เป็นอัตตา นั่นแหละคือความลับสูงสุดของชีวิตก็ได้หรือของปรมัตถธรรมแห่งชีวิตก็ได้สำนักสูงสุดของธรรมะสูงสุดก็คือว่ามันเป็นอนัตตาแต่บุตรชนก็รู้สึกว่าเป็นอัตตาอัตตาอยู่ตลอดเวลานี่ความลับมันยังมีอยู่อีกว่าถ้ารู้สึกจะเพียงว่าเป็นอัตตาอัตตาเท่านี้ยังไม่เท่าไรนะยังไม่ร้ายกาจเท่าไรจะ มันเลยไปจนถึงกับเห็นแก่อัตตาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่นี่เพิ่งเกิดทีหลังเนี่ยตอนร้ายกาจพอเห็นแก่ตัวก็เกิดกิเลสทุกชนิดเบียดเบียนทั้งตนเองและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นเบียดเบียนหมดเลยนี่โทษของความเห็นแก่ตัวเราจะเห็นให้ถูกต้องก็คือเห็นว่าเป็นอนัตตาที่เราสำคัญเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นตัวกูเป็นของกูมันไม่ใช่อะมันเป็นอนัตตามันของธรรมชาติได้มาเข้าใจผิดเอาเองยึดมั่นถือมันเอาเองว่าเป็นอัตตาแล้วว่าเป็นตัวกูเป็นของกูถ้าเป็นแต่เพียงตัวกูมันไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้ามันเป็นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูอย่างเดียวไม่เห็นแก่ความถูกต้องนั่นแหละมันกัดเจ้าของ คือมันมีแต่ความทุกข์มีความทุกข์ตลอดไปสรุปความแล้วนี่คือความลึกซึ้งลึกลับของธรรมะจะเรียกว่าของชีวิตก็ได้ของธรรมะของปรมัตถธรรมก็ได้ท่านจงเข้าใจว่ามันมีสิ่งนี้มีสิ่งที่เป็นแห่งความลึกลับลึกซึ้งก้นบึ้งอะไรหาสาชาวบ้านลึกลับอยู่ก้นบึ้งไม่รู้ถึงไม่รู้จักที่จะเรียกภาษาธรรมะภาษาบาลีจะเรียกว่าปรมัตถธรรมแห่งชีวิตธรรมะที่ลึกซึ้งของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่คือเรื่องที่เราจะพูดกันไ
วันนี้ว่าปรมัตถธรรมของชีวิตปรมัตถธรรมคือความจริงของธรรมชาติที่จะต้องเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเราไม่รู้เอามาใช้ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ก็เรามาพูดกันตามสมควรพูดกันตามสมควรจนเพียงพอที่จะรู้ จะใช้หัวข้อสำหรับกำหนดสำหรับศึกษาสำหรับพิจารณาว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์บุตุชนธรรมดาไม่มีความรู้เรื่องธรรมะนั้นมันติดอยู่ในอัตตามันไม่รู้เรื่องอนัตตาเพราะมันติดอยู่ในอัตตาฟังดูดีๆมันไม่รู้เรื่องอนัตตาเพราะเหตุใดเพราะมันติดอยู่ในอัตตาอัตตาปิดบังมืดมิดไปหมดรู้จักแต่อัตตาอัตตาคือตัวตนหรือตัวกู แล้วก็แถมพกอีกเรื่องหนึ่งก็คืออัตตนิยาของกูมันมีความรู้สึกว่าตัวตนแล้วมันก็หลีกไม่พ้นที่จะมีอีกเรื่องหนึ่งติดตามเข้ามาคือของตนความรู้สึกเป็นตัวตนมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆฮะมันแถมมันมีของตนขึ้นมาอีกถ้ามันเดือดสุดโง่สุดเวียงมันก็ว่ามีตัวกู้แล้วก็มีของกู้พุทธมันดาสามัญสุภาพก็ว่ามีตัวตนแล้วก็มีของตน